สวัสดีครับผมอันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่ประตูเชียงใหม่นะครับตรงด้านนู้นเนี่ยจะมีตลาดนะฮะที่ตอนเย็นๆของกินเพียบเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับเมื่อก่อนจะคึกคักกว่านี้นะฮะช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีในเชียงใหม่ครับเพราะว่าโควิดครับกับน้ำปั่นตลาดประตูเชียงใหม่นี่ก็ของกินเพียบนะครับมันจะมีป้ายภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าฝรั่งมาเยอะมันมีข้าวต้มกุ้ยนะครับอาหารตามสั่งลุงผมขาวนี่ครับฟ้ากำลังเย็นนะฮะฝั่งนู้นมีเซเว่นนะแล้วก็ด้านนู้นมีป้ายห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำข้าวมันไก่นะข้าวขาหมูโรตีครับโรตีนี่10-15 บาท 25ครับร้านชาย4ครับทาโกยากินะครับมีตอนนี้มีทุกอำเภอเมืองไทยแล้วไปที่ไหนก็เจอครับร้านหน้ายอดผักผักสีซ่าครับมีก๋วยเตี๋ยวครับมีไก่ทอดปกติตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนจะมาเต็มเลยนะฮะก็เงียบเหงาไปเยอะนะครับนี่โจ๊กหมูก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวไก่ทอด KFC ครับข้าวมันไก่ข้าวขาหมูเหมือนกลางวันนี้ก็จะเป็นตลาดสดนะฮะไทยด้วยนะครับก็เมื่อก่อนนักท่องเที่ยวก็จะมากินกันเยอะตรงนี้ผัดไทยนี่ก็มีที่แลกเงินเพิ่งกลับมาเปิดนะเมื่อก่อนนี่ก็ปิดไปนะขนมคกนะฮะหมูปิ้งไก่ปิ้งไข่ปลาอะไรครับข้าวเจ้าข้าวเหนียวคะไข่ยังไงครับปลา40-50ครับ40-50เอาเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีครับเดี๋ยวดูนะพริกน้ำปูครับน้ำปู3 ถุงอะไรดีตาแดง2 ถุงแล้วก็ข้าวเหนียวพริกน้ำปูครับเอามะพร้าวครับนี่20 บาทครับลูกเล็กนี่ขนมเก็บปลาด้านนู้นก็ไปทางแจงนะครับก็เป็นคล้ายๆหัวมุมของกำแพงเมืองนะครับเก่านี่ก็คูเมืองฮะนี่ก็บริเวณตลาดนะครับทางด้านนู้นเนี่ยข้ามฝั่งไปเนี่ยจะเป็นทางเข้าตลาดวัวลายนะครับที่จะมีวันเสาร์เมื่อก่อนก็คึกคักเยอะเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงฮะข้ามฝั่งถนนไปอีกฝั่งตรงนู้นนะครับที่มีที่นั่งกินอยู่ตรงนู้นนะฮะผลไม้ปั่นนะครับข้าวอาหารตำสั่งเริ่มด้วยอะไรเบาๆก่อนครับสั่งเต้าหวยไม่หวานเลยนี่ก็สั่งแล้วก็นั่งกินร้านไหนก็ได้ครับครับเต้าหวยสำลักเมื่อกี้มีเขาผัดกะเพราอยู่ข้างหลังครับกลิ่นสุดยอดมากมีปลาท้องโกะกรอบนะครับให้มาใส่ด้วยกินอะไรอุ่นท้องก่อนครับ
เมื่อกี้เห็นคนเยอะตอนนี้เงียบเหงาอีกแล้วครับพอไม่มีนักท่องเที่ยวทั้งฝรั่งทั้งจีนตรงนี้เนี่ยก็เงียบกันเยอะครับน้ำปูนะครับน้ำปูก็คือน้ำปูเหมือนเอาปูนาไปตักนะแล้วก็มีผักครับมีกระเจี๊ยบด้วยชุดละ20บาทจิ้มน้ำปูมาเค็มๆมันๆเหมาะกับจิ้มข้าวเหนียวอร่อยจะติดเค็มๆนะฮะทานกับข้าวเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีผักแก้มนี่มีอะไรทานไม่ยอดกระถิ่นเข้ากันเนาะกับยอดกระถิ่นกระเจี๊ยบครับแหนมผัดราดข้าวมาร้านกับข้าวตำสั่งที่กะเพราเมื่อกี้เนี่ยกินแล้วน่ากินนะลองสั่งแหนมมาแหนมผัดกับมีวุ้นเส้นด้วยจะเป็นเหมือนผัดวุ้นเส้นใส่แหนมนะใจผมชอบแหนมผัดกับไข่มากกว่าแต่ว่าอันนี้เราไม่รู้สูตรเขาเนี่ยก็ต้องลองดูครับสมมติว่าถ้าสั่งคราวหน้าเนี่ยพวกต้องบอกว่าไม่เอาบุญเส้นกับมะเขือเทศอันนี้คงเป็นผัดตรงเครื่องสไตล์ของเขานี่ก็40บาทครับจะดูจากผัดบุญเส้นแล้วเนี่ยน่าจะทำสุกี้แห้งอร่อยครับก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มีถนนคนเดินวัวลายเนี่ยจะคนจะเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ดูเงียบเงาครับก็มาสั่งน้ำส้มกินตรงนี้เต้าหู้เมื่อกี้12บาทครับน้ำส้มคั้นก็30บาทครับก็มานั่งปิดท้ายที่เกาเหลาเป็ดนะครับร้านโกอาร์คอยู่ด้านนี้นะฮะเกาเหลาเป็ดข้าวเปล่าพวกเป็ดพะโล้นะฮะพวกเนื้อเป็ดรวมเกาเหลาเป็ดเกาเหลาลูกชิ้นข้าวเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี่นักท่องเที่ยวจีนมากินกันเต็มเลยนะเพราะว่าเป็ดพะโล้นี่เป็นอาหารของจีนทางใต้นะจีนทางเหนือเนี่ยเขากินต่างออกไปนะครับก็มากินพวกเป็ดพะโล้อะไรเงี้ยครับอาหารจีนเมืองไทยเนี่ยที่คนจีนจากมณฑลอื่นๆเนี่ยเขามากินเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอาหารที่เมืองเขาอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมีครับก็เป็ดนะครับแล้วก็ข้าวเป็ดพะโล้ครับรสจะมากลางๆเหมือนกับว่าเขาเน้นให้มาเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานตามที่ตั้งใจจะใส่นะครับของแต่ละคนเราจะทำรสออกกลางๆไว้มีปลายปีกนะครับสำหรับคนชอบแทะเป็ดนี่สไตล์คนชอบแพ้ไม่ได้หั่นมาแต่เนื้อเหมือนกับเป็ดสมัยใหม่วันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยครับอาจจะว่าพอบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักแล้วเปล่าเลยไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ตลาดประตูเชียงใหม่ครับตอนค่ำเงียบเหงาไปเยอะนะฮะถ้าพรุ่งนี้คงจะคึกคักสุดเพราะว่าถนนคนเดินวัวลายแต่ไม่รู้เขาเปิดหรือยังนะถนนคนเดินน่าจะเปิดแล้วมั้งแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ